แม้ว่าตอนนี้นะครับจะเป็นยุคของ Microsoft Windows 11อย่างเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่า Microsoft เนี่ยเขาพยายามผลักดันทุกวิถีทางนะให้ผู้ใช้ที่เป็น Windows 10อยู่เนี่ยพยายามอัปเกรดเป็น Windows 11ให้ได้นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าบางคนเนี่ยก็ยังใช้ Windows 10กันอยู่แล้วก็คนส่วนใหญ่ยังไม่ข้ามเป็น Windows 11นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามนะครับอย่างแรกก็อาจจะอัปไม่ได้นะครับคอมบางเครื่องเนี่ยคือด้วยความที่สเปคมันยังแรงอยู่ใช้งานจริงได้ลื่นไหลอยู่แต่ว่าไม่มี TPM ไม่มี Trusted Platform Module ตัวใหม่เนี่ยก็คืออัพเป็น Windows 11ไม่ได้แล้วหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเคยชินหรือว่าซอฟต์แวร์คอมแพติบิลิตี้เนี่ยบางคนจะมองว่า Windows 10มันยังดีกว่าอัพเป็น Windows 11แล้วซอฟต์แวร์ที่เขาใช้งานอยู่มันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่บางคนใช้แล้วย้อนกลับไป Windows 10นั่นเองแต่ถ้าใครตามข่าวสักหน่อยก็น่าจะพอทราบกันนะครับว่า Microsoft เนี่ยเขาพยายามนับถอยหลังอายุการใช้งานของ Windows 10นะครับว่าภายในช่วงไม่กี่ปีนี้นะครับจนถึงปี2025เนี่ยฮะ Microsoft เองเขาก็จะเลิกซัพพอร์ต Windows 10อย่างเป็นทางการนะครับโดยล่าสุดนี้นะฮะเขาบอกมาว่าในช่วงเดือนหน้านี้นะครับก็คือเดือน6เนี่ย Microsoft จะบังคับแล้วนะครับบังคับว่าถ้าใครยังใช้ Windows 10อยู่จะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 22H2 นะครับภายในเดือนหน้าถ้าคุณไม่อัปเดตได้ไหมก็ได้นะครับไปหาวิธีการปิดอัปเดตเอาละกันแต่ว่าถ้าคุณยังอยากได้ Security Patch ล่าสุดได้เรื่องการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องอัพเป็น 22H2 นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยก็เป็น 21H2 ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2021แล้วนะครับตัวเนี้ยหลังวันที่13มิถุนายน2023ก็คือ13เดือน6เนี่ยฮะมันจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตอีกต่อไปนะครับตรงนี้ Microsoft ออกมาบอกเองนะจากทาง Learn Documentation ของเขานะครับเขาบอกมาช่วงที่แล้วว่าเวอร์ชัน Home Pro Pro Education Pro for Workstation สำหรับ Windows 10เวอร์ชัน 21H2 จะเข้าสู่ช่วง End of Service แล้วนะและ Security Update ประจำเดือนจูน2023เนี่ยจะปล่อยให้อัปเดตในวันที่13มิถุนายนและจะเป็นอัปเดตสุดท้ายของผู้ใช้เหล่านี้หลังจากนี้คุณต้องอัปเดตไปเป็นเวอร์ชัน 22H2 เพื่อที่จะได้รับแพทช์ความปลอดภัยรายเดือนต่อไปฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแบบนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าคุณรำคาญฟีเจอร์ 22H2 ของ Windows 10เนี่ยคุณก็ต้องทำใจแล้วนะครับเพราะว่า Windows 10เองเนี่ยเวลาคุณอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่โผล่ขึ้นมาที่เราอาจจะไม่ได้อยากใช้อาจจะเป็น UI ที่เปลี่ยนแปลงไปจนเรารู้สึกรำคาญก็เป็นไปได้นะครับคุณต้องทำใจเพราะว่าถ้าคุณยังอยากได้ Security Patch ได้แพทช์ความปลอดภัยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับ 22H2 ของ Windows 10นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่กับไอ้ 21H2 เนี่ยฮะคุณก็ทำได้เพียงแค่ไปปิดอัปเดตเท่านั้นแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าความปลอดภัยของคอมคุณอาจจะไม่ได้ 100% เสมอไปแล้วนั่นเองนะครับแบบนี้จำเป็นไหมต้องอัพนะครับส่วนตัวผมคิดว่าจำเป็นนะเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยหลายๆอย่างเราไม่รู้ว่าเขาทำงานอัปเดตอะไรเบื้องหลังให้เราบ้างนะครับอย่างเช่น ransomware บางตัวเนี่ย Windows เองก็มีการออกแพทช์มาเพื่อป้องกันเพื่อแก้ไขมาให้เราจาก Windows อัปเดตทั้งหลาย exploit บางตัวเนี่ยเขาก็มีการปล่อยแพทช์ออกมาเพื่อป้องกันอยู่ภายหลังแบบที่เรามองไม่เห็นนะครับเบื้องหลังของเขาอ่ะอันนี้เราอาจจะคิดแค่ว่า Windows อัปเดตมีไปทำไมวะเพราะว่ามีไปบางทีได้ฟีเจอร์ที่น่ารำคาญเข้ามาด้วยแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยบางทีมันสำคัญกว่านั้นอีกนะครับถ้าคุณไม่ได้อัปเดต Windows เลยคุณอาจจะโดน ransomware อะไรตัวที่คนเขาอัปเดตไปแล้วไม่โดนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำให้อัปเดตกันไปนะครับส่วนใครที่อยากจะทราบว่า Windows 10เนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวไปถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้นะฮะเวอร์ชัน 22H2 จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของ Windows 10จริงหรือเปล่าเพราะผมก็ได้ยินมาว่า Windows 10ก็เป็น Windows สุดท้ายไม่ใช่หรออ่ะอันนี้ก็ว่าไปตามนั้นตามข้อมูลตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกมาว่าไอ้ 22H2 เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของ Windows 10ซึ่งจะมีการซัพพอร์ตไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมของปี2025และ Windows 10เนี่ยจะเข้าสู่ช่วง End of Support อย่างสมบูรณ์นะครับนั่นแปลว่า Microsoft เนี่ยบอกมาเลยว่าคอมที่ไม่มี TPM เนี่ยที่ไม่รองรับ Windows 11เนี่ยครับคอมของคุณจะหมดอายุในปี2025นี้นะครับนั่นแปลว่าปี2025นี้คุณก็คงจะต้องเปลี่ยนคอมใหม่ให้มันรองรับ TPM แล้วแหละ